กระทรวงศึกษาธิการเผยแผนปฏิรูปการศึกษาแนวทางใหม่ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศซึ่งจะมีแนวทางการขับเคลื่อนรวดเร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยเรื่องใหญ่แล้วครับที่สังคมไทยคาดหวังคือเรื่องของการศึกษาของเด็กเยาวชนเราล่าสุดทางสปท.กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาคิดยกเครื่องเลยนะครับเป็นยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศใช่ครับแต่เราจะเลี่ยงคำวิชาการแต่ใช้คำง่ายๆก็คือว่าเขาจะทำให้ครูของเราเนี่ยครับสอนแล้วเก่งเด็กสนุกในห้องเรียนปัญหาของการศึกษาไทยในอดีตเวลาเขาทำวิจัยในคณะปฏิรูปเนี่ยเขาพบว่าเวลาเรียนในห้องเนี่ยเด็กอารมณ์เรียนหรือเต็มใจเรียนอย่างสนุกเนี่ยมันไม่เยอะเด็กที่แบบอยากจะเรียนเนี่ยจำนวนมันน้อยจะสร้างยังไงให้เด็กเนี่ยอยากเรียนไปแล้วสนุกสอนสนุกแล้วไปแล้วมันเหมือนไปเล่นนะไม่ใช่ไปเรียนวันนี้เราคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าเขาคิดออกแบบระบบขึ้นมาเพื่อไปแก้ปัญหาหลายจุดเรื่องนึงคือตัวผู้สอนเขาก็มีศูนย์บริหารงานพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศที่คุณพูดถึงเนี่ยนะฮะค่ะเป็นการพัฒนานักเรียนและครูเป็นรายบุคคลนะคะรวมไปถึงพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศด้วยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะโทรศัพท์มาได้ค่ะมีทีมงานจากทางศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมารับโทรศัพท์ท่านผู้ชมเป็นโอกาสที่ท่านจะได้เสนอแนะความคิดเห็นเรื่องทิศทางการศึกษาของไทยโทรมาได้นะคะและคำถามท่านผู้ชมน่าสนใจวันนี้เราจะคัดเลือกพิจารณาแล้วก็จะมอบเป็นกระเป๋าที่ระลึก22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบส่งไปให้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่กันค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนช่วยกันคิดครับว่าจะทำยังไงให้เด็กเราเก่งขึ้นดีขึ้นเรียนสนุกขึ้นแล้วก็มีความคิดแบบคิดวิเคราะห์เป็นนะครับแล้วเขาก็ยังมีเป้าหมายจะพัฒนาทั้งชีวิตเลยก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เรียนแค่เป็นนักเรียนเท่านั้นโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยนะครับวันนี้เราคุยกันครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ออกแบบคือเรียกว่ายกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศเขาทำอะไรบ้างจะโฟกัสที่ตัวผู้สอนรวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนยังไงนะครับวันนี้ที่ปรึกษาลำตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเล่าให้ฟังนะครับคุณวราวิทย์กัมพูณอยุธยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงการศึกษานะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เด็กๆเองเขาก็สนใจเรื่องตัวเขาเองเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแต่ต้องเรียนถามว่าคำว่ายกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศนี่ค่ะมีแนวคิดมีวิธีปฏิบัติมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายอะไรที่วันนี้อยากจะบอกกับท่านผู้ชมผู้ปกครองและคุณครูด้วยค่ะกำลังสองเป็นวิสัยทัศน์ของท่านปรีณัฐพลนะครับที่มองการศึกษานอกกรอบจากโรงเรียนจากสถานศึกษาออกไปไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียนหรือ อาชีวศึกษาที่เราดูแลอยู่เพราะว่าการศึกษาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า lifelong learning ก็คือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับเราต้องยอมรับว่าความรู้วันนี้เนี่ยเก่าเร็วเก่าเร็วกว่าสมัยก่อนอายุอาจจะมีถ้าสั้นที่สุดอาจจะ3ปีก็หมดเวลาแล้วมีพัฒนาเราต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆก็คือเราต้องพยายามรีสกิลหรืออัพสกิลคนทั้งประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นหลักการจริงๆอย่าไปมองแค่การศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมองอยู่ขณะนี้ที่วิสัยทัศน์แล้วเราต้อง implement ให้ได้ก็คือคีย์เวิร์ดคือทุนมนุษย์ครับทุนมนุษย์ก็คือ human capital คนไทยต้องเก่งขึ้นทุกวันนะครับวันนี้ต้องดีกว่าไอ้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้นะครับการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยกระทรวงมองแผนเนี่ยทำออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือเด็กตั้งแต่ประถมวัยจนถึงม.6อีกฝั่งนึงซึ่งเราดูแลอยู่ด้วยก็คืออาชีวศึกษานะครับผมแยกทีละอันฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือทางขั้นพื้นฐานเนี่ยอาจจะง่ายกว่าแต่จำนวนเยอะมากนะครับเพราะโรงเรียนเรามีเกือบ 30,000 โรงคุณครูเรามี 400,000 กว่าคนหลักการเราก็คือว่าเด็กไทยจะเก่งขึ้นได้ครูต้องเก่งครับถูกต้องนะฮะ คือคนสอนต้องเก่งต้องดีคำว่าเก่งเนี่ยไม่ใช่เก่งเฉพาะเนื้อหาแน่นอนครูเลขต้องเก่งเลขครูภาษาอังกฤษต้องเก่งภาษาอังกฤษ
แต่วิธีการสอนต้องทันสมัยและถูกต้องด้วยครับซึ่งเป็นปัญหาควบคู่กันปัญหาทางด้านเนื้อหาอาจจะเบากว่าแต่เนื้อหาไอ้ปัญหาทางด้านการสอนเนี่ยเนื่องจากวิธีการสอนเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยถ้าอายุเท่าๆผมก็คือคน 5-60 มันก็เรียนแบบหนึ่งณวันนี้เรียนแบบเดิมไม่ได้แล้ว คุณครูจะเขียนช็อกอย่างเดียวแล้วให้เด็กจดแล้วท่องเป็นไปไม่ได้ทำไมเป็นไปไม่ได้เพราะทักษะที่เด็กทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยอย่างเดียวต้องมีไม่เหมือนทักษะในคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องมีแล้วมันใช้ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันโควิดเป็นตัวหนึ่งซึ่งกระตุ้นจริงๆมันมีมานานแล้วแต่กระตุ้นให้มีความคนมีความตื่นตัวต้องทำแบบนี้มาเร็วขึ้นเพราะสมมุติผมถามท่านว่าเชื่อไหมย้อนหลังไป3ปีนะครับเชื่อไหมวันนี้อีก3ปีข้างหน้าออกทีวีต้องใส่หน้ากากท่านจะหาว่าผมบ้าใช่ไหมเปลี่ยนแล้วครับอีก3ปีอีก6ปีอีก9ปีข้างหน้าอาจจะมีเรื่องอะไรอีกก็ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเยาวชนเราให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งเปลี่ยนแปลงซึ่งโลกจะเปลี่ยนแปลงมหาศาลโลกเราอยู่ยากขึ้นครับค่ะคือการเรียนรู้เพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้เพื่อที่ปรับตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกครูใหม่ครับฝึกเพื่อให้สอนวิธีใหม่เพื่อให้นักเรียนเด็กๆไม่ว่าจะเป็นประถมวัยยันม.6นำองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์ต่างๆฉะนั้นเราจึงโฟกัสที่ผู้สอนสำคัญก่อนเพราะถ้าผู้สอนดีเก่งเด็กเก่งเองถูกใช่ไหมฮะถูกแต่ว่ากลไกในการสร้างผู้สอนให้สอนเก่งและดีที่สำคัญคือสอนแล้วต้องมีหลากหลายวิธีสอนสอนแบบเดียวเด็กบางคนได้บางคนไม่ได้เนี่ยนะครับเราใช้กลไกอะไรในการไปช่วยให้ผู้สอนเราเนี่ยเก่งขึ้นปีที่แล้วเก่งแล้วปีนี้เก่งกว่าเดิม10ปีที่แล้วเก่งแบบนี้อีก10ปีต้องเก่งกว่าเดิมกลไกอะไรที่เราทำเพิ่มเข้ามากลไกก็คือเราต้องแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ก่อนปัญหาที่เรามีอยู่มีอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือจำนวนคุณครูเราเนี่ยมีจำนวนมากนะฮะก็คือ 400,000 คนครูภาษาอังกฤษอย่างเดียวทั่วประเทศเนี่ยเกือบ 50,000 คนครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกอบรมเหมือนปัจจุบันนี้ก็คือฝึกไปเรื่อยๆปีนึงได้ 3-4,000 คนก็แปลว่าวิธีนี้สมมติเราบอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดละต้องฝึกอีก10ปีนะครับถึงจะครบ 40,000 คนคือจำนวนมันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ดีแล้วมันไม่ทันต่อเหตุการณ์นั่นคือปัญหาใหญ่อันหนึ่งครับอันที่2ก็คือขณะนี้เนี่ยเราไม่มีตัวนี้ครับซึ่งเราทำแล้วน่าจะเสร็จภายในอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คือแผนพัฒนาส่วนบุคคลภาษาอังกฤษเขาเรียก individual development plan ครับซึ่งบริษัทองค์กรใหญ่ๆข้ามชาติมีหมดแล้วครับก็คือเหมือน career path ครับค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยมีอาชีพอยู่ในการเป็นครูเนี่ย25ปีเราจะบอกเลยว่าถ้าท่านเป็นครูเลขประถมท่านต้องเรียนอะไรบ้างเป็นครูเลขมัธยมก็ต้องต่างกันสอนเด็กเล็กกับสอนเด็กโตไม่เหมือนกันแน่นอนองค์ความรู้ก็ไม่เหมือนกันวิธีการสอนก็ไม่เหมือนกันสอนเด็กโตก็ต้องสอนแบบหนึ่งสอนเด็กเล็กก็สอนแบบหนึ่งมันทุกคนจะถือ individual development plan ของตัวเองแล้วก็มีการฝึกอบรมกลุ่มคนที่สร้างหลักสูตรนี้ก็จะมีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญมาสร้างแล้วสร้างแล้วไม่จบนะครับอีก2ปีก็ต้องปรับอีก2ปีก็ต้องปรับก็ต้องปรับไปเรื่อยเพื่อให้เข้ากับความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของโลกนี่คือสิ่งที่แตกต่างแตกต่างวนกลับมาเมื่อกี้ทำอย่างไรเราถึงจะสอนทันเราถึงจะฝึกครูเราทันเราเปิดศูนย์ครับศูนย์นี้ชื่อ HCEC Human Capital Excellence Center เราจะเปิดรอบแรกเนี่ย185ศูนย์ทั่วประเทศถ้าดูจำนวนท่านก็จะนึกออกได้ว่ามากกว่า1ศูนย์ต่อ1จังหวัดเพราะฉะนั้นบางจังหวัดใหญ่ก็จะมีหลายศูนย์คิดเป็นเขตพื้นที่ป่ะคะใกล้เคียงใกล้เคียงกับเขตเพราะเขตเรามี225เขตนะครับแต่ไม่ได้แปลว่า185จะพออนาคตอาจจะต้องเปิดเป็น200 300ศูนย์อะไรก็ว่าไปศูนย์นี้จะเป็นศูนย์กระจายองค์ความรู้โดยที่เราจะเทรนที่เราเรียกว่าเทรนเดอะเทรนเนอร์หรือเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์แปลว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุติบอกวิธีสอนภาษาอังกฤษเด็กประถมวัย
เราหาวิธีออกละเรียบร้อยเราทำไงครับเราก็ดึงครู185คนจากแต่ละศูนย์มาสอนเพื่อให้เขาไปสอนต่อได้พอเขากลับไปที่ศูนย์ของตัวเองคราวนี้วงเขาก็แคบลงครับอย่างเงี้ยเขาสอนปีเดียวก็จบแล้วครับเขาก็ถูกเทรนมาสรุปก็คือว่าเราสร้างต้นแบบ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  Master Trainer เป็นต้นแบบมี185ศูนย์กระจายตามทุกภาคแต่ในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องเช่นคุณเก่งอังกฤษคุณอังกฤษเลยคุณวิทย์ไปเลยเลขคุณเลขไปเลยอังกฤษก็แยกอีกนะครับอังกฤษประถมวัยอังกฤษอนุบาลอังกฤษประถมอังกฤษครับใช่พออันนี้เทรนกันมาเท่าไหร่แล้ว Master Trainer เนี่ยอันนี้เปิดแล้วครับเพิ่งเริ่มเปิดไม่ที่เราเทรนคันเพิ่งเริ่มเปิดศูนย์เนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดศูนย์อ๋อเพิ่งเริ่มเปิดศูนย์จะเทรนจบภายในแล้วแต่หลักสูตรผมคิดว่าภายใน12ถึง3 24เดือนน่าจะจบหมดอ๋อถ้าจบหมดเสร็จปุ๊บเราจะมีต้นแบบต้นแบบเนี่ยจะไปอบรมพื้นที่เขาอีกครูในพื้นที่ซึ่งจะได้ลักษณะเดียวกันไอ้การออกแบบต้นแบบเนี่ยใครออกแบบหมายถึงว่าเรามีนักวิชาการเยอะครับไม่อันนั้นไม่เป็นปัญหาเราเอานักวิชาการมาซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องครับก็จะมาออกแบบหลักสูตรออกแบบวิธีสอนครับนะหรือแม้กระทั่งจริงๆอย่างถ้าผมยกตัวอย่างปฐมวัยเนี่ยไม่ต้องคิดใหม่ครับนะทั่วโลกก็มีอยู่แล้วมีหลายแบบมากมีไฮสโคปมีมอนเตสซอรี่มีต่างซึ่งเราจะอะดอปอันไหนมาก็ได้ครับปัญหามันไม่ใช่เอาวิธีไหนมาใช้ปัญหาจะทำยังไงให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตอนนี้ถามว่าคุณครูสอนอนุบาลเราเนี่ยมีใช้วิทยาการนี้ไหมมีครับแต่มีบางโรงเรียนแต่บางโรงเรียนอาจจะไม่ได้ใช้บางโรงเรียนอาจจะไม่ได้ใช้ทีนี้ถ้าเกิดเราเหมารวมว่าถ้าใช้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะมันจะไม่เหมาะสมกับบางภูมิภาคไหมเขาเลือกได้ฮะมันไม่ได้แปลว่ามันต้องมีอันเขาก็เลือกคุณเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่คุณครับแล้วเขาก็ไปพอเขาเริ่มเก่งขึ้นเนี่ยเขาอะแดปต์ได้ครับพอคุณครูเริ่มรู้ว่าอ๋อวิธีนี้สอนดีขึ้นเขาก็จะไปปรับนี้ปรับในบริบทของจังหวัดเขาครับเดี๋ยวผมทำความเข้าใจสมมติว่าผมเป็นครูนะสมมตินะผมเป็นครูสอนมา 15-20 ปีสมมติผมเป็นครูเลขผมก็คงเคยอบรมเรื่องของหลักสูตรวิธีการสอนเลขมาหลายคอร์สแล้วล่ะใช่ไหมฮะเขาคงจัดกันมาหลายปีแล้วล่ะประเด็นที่ครูเลขอยากจะถามเนี่ยท่านที่ปรึกษาเล่าให้ฟังหน่อยว่าพอทำรูปแบบนี้ก็คือมีมาสเตอร์เทรนเนอร์ใช่ไหมครับเทรนนิ่งเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปตามช่องทางนี้ไปอบรมผมสอนเลขผมก็เรียนแนวเลขเลยว่าจะสอนเลขเด็กยังไงมีกี่วิธีมีกี่เมธอดมีกี่ทฤษฎีเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกับที่ผมเคยอบรมมาใน20ปีไหมมันมีอะไรต่างไหมหรือพอเข้าไปเรียนเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันก็เหมือนกับเขาแล้วทีแรกเราก็เคยเรียนอย่างนี้นี่หว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนและผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแล้วจะเลิกเปลี่ยนอย่างที่ผมกราบเรียนเมื่อกี้ก็คืออีก2ปีก็อาจจะต้องเปลี่ยนอีก3ปีก็จะอาจต้องเปลี่ยนเราต้องตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันคุณครูสอนหนังสือแยกเป็น2เรื่องหลักๆครับเรื่องนึงก็คือองค์ความรู้เพราะฉะนั้นคุณครูเลขต้องรู้เรื่องเลขแน่นอนอันนั้นหนีไม่พ้นอันที่2คือวิธีการสอนณวันนี้สมมติณวันนี้ก่อนทั่วโลกมีความเชื่อว่าเราไม่สอนแล้ว 1+1 เป็น2 2+2 เป็น4เราต้องสอนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องให้เขาไปใช้ในชีวิตจริงแอพพลายประยุกต์เอาความรู้ของเลขเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงซึ่งณวันนี้ยิ่งไปกว่าเลขอย่างเดียวเรากำลังสร้างหลักสูตรให้คุณครูสอนที่เขาเรียกว่าบูรณาการอาจจะเป็นวิชาเลขกับภาษาอังกฤษผสมกันเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งก็คือมีปัญหาอย่างนี้จะทำยังไงอย่าง problem based learning ของเด็กโตภาษาไทยครูอาจจะบอกว่าเธอลองคิดสิว่าคนไทยตอนนี้พูดรอเรือรอลิงไม่ชัดทำยังไงเด็กไม่ต้องรู้แล้วครับอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำแต่เอาไปใช้นี่คือสิ่งที่ต้องทำเพราะเราเชื่อว่าถ้าเด็กรู้เอาเขาเรียกอะไรเอาวิชาการไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้เขาจะปรับตัวได้เขาจะเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อได้อันนี้เป็นเรื่องของความรู้ติดตัวจริงๆเลยถูกเป็นสกิลครับเป็นทักษะครับท่านที่ปรึกษาจะเน้นนะคะเรื่องขององค์ความรู้และวิธีการสอนคราวนี้วิธีการสอนจะเป็นอย่างไรเรามีภาพยนตร์เรื่อง Magic Classroom มาให้ท่านผู้ชมนะคะ Magic Classroom มาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาได้ให้ท่านที่ปรึกษาได้ขยายความต่อว่าจากภาพยนตร์นี้เราจะนำไปสู่ชีวิตจริงแล้วคุณครูไปสอนยังไงไปชมกันค่ะมาดิ
Mark. How are you today? I'm fine. Thank you, teacher. And you? นี่คือห้องเรียนแห่งอนาคตห้องเรียนที่จุนักเรียนได้หลายสิบล้านคนครูจะมาสอนเรื่องการรักษาสัมพันธ์ในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีครูผู้สอนหลักสาขาอาชีพนับแสนคนชื่อว่าดาวหางอะไรคะไหนมีใครตอบได้หรือเปล่าดาวหางนีโอไวท์ครับกาแฟที่แพงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศปานามาค่ะไก่ขายได้วันละกี่ฟองคะพื้นที่วงกลมใช้สูตรพายอายกกำลังสองครับ I want to be a prime minister และไม่ว่านักเรียนจะอยู่ไกลแค่ไหนก็เข้าเรียนได้เพราะห้องเรียนนี้อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วช่วยกันสร้างห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อช่วยเพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับเด็กไทยทุกคนให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่ดีไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนให้ครูทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นเลิศและประเมินพวกเขาเพื่อส่งเสริมไม่ใช่เพื่อตัดสินเพราะอนาคตของเด็กไทยคืออนาคตของประเทศปลดล็อกสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศก็เหมือนกับว่าจะใช้ระบบของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีองค์ความรู้มีวิธีการสอนที่คุณครูก็จะมีแตกต่างกันไปใช่ไหมครับการอบรมนี่เน้นวิธีการสอนมากกว่าองค์ความรู้ป่ะคะถูกต้องครับเราเข้าใจว่าเราไม่น่าจะพลาดก็คือคุณครูแต่ละคนเนี่ยมีองค์ความรู้ในแต่ละวิชาน่าจะพอเพียงอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับถ้าจบทางด้านครุศาสตร์มาเอกภาษาไทยเอกอังกฤษก็ตรงนั้นเราไม่ติดปัญหาค่ะเพียงแต่ว่าเราจะคุณครูจะสอนยังไงให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างถ้าที่เห็นในวิดีโอเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายก็คือว่าจริงๆวันนี้องค์ความรู้เนี่ยเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เบสิกถ้าจริงๆให้เด็กเปิดวิธีบวกเลขเนี่ยโอ้โหมีเป็นตับนะครับแต่คุณครูที่โรงเรียนจะต้องบอกว่าเพราะเมื่อเธอบวกเป็นแล้วลบเป็นแล้วเนี่ยมาทำอะไรกันดีเอาไปใช้จริงยังไงเพราะฉะนั้นในอนาคตในห้องเรียนเนี่ยคงไม่ได้นั่งสอนแล้วครับเด็กก็จะต้องมาคิดอาจจะแบ่งกลุ่มทำโครงงานกันอะไรต่างๆเพื่อที่จะและเด็กก็จะสนุกด้วยนะแน่นอนครับเวลาครูซึ่งเรากำลังจะทำระบบเนี่ยนะครับก็คือ Master Training แล้วครูเข้าไปอบรมเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบก็คือเมื่อก่อนเนี่ยครูเขาจะมีคูปองแล้วก็ไปเลือกเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั้นมีเมนูเต็มไปหมดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ละ okay. ใช่ไหมฮะระบบคูปองไม่ใช่แต่ระบบใหม่ที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ครูในมิติไหนโอเคผมแยกเป็นสองส่วนคำว่าคูปองเนี่ยคือเงินสนับสนุนครับนะฮะจะเผอิญเรียกว่าให้ครูเนี่ยไปเรียนแจกให้เงินครูไป 10,000 ครับโดยตอนนั้นด้วยความหวังดีและมีความเชื่อว่าคุณครูสามารถไปเลือกเรียนเอาเองได้ที่ตัวเองอยากจะรู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรตรงไหนบกพร่องตรงไหนก็ไปเรียนปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำว่าคูปองและปัญหาไม่อยู่ที่ครูปัญหาอยู่ที่ว่ากระทรวงศึกษาเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราเพิ่งกำลังจะเริ่มมีเราไม่มี individual development plan คือแผนพัฒนาส่วนตัวไม่บอกเลยว่าคุณเป็นครูเลขคุณเพิ่งเป็นครูผู้ช่วย3ปีนี้คุณต้องเรียนอะไรอ๋อคุณจะโตยังไงคุณcareer path คุณเป็นครูผู้ช่วยไปคุณเป็นคอส1คุณต้องเรียนอะไรเป็นเชี่ยวชาญเรียนอะไรชำนาญตอนนี้เราจะบอกหมดแล้วครับครับเพราะฉะนั้นพอผมให้เงินเราให้เงินสนับสนุนไปที่คุณครูคนหนึ่งครับเขาจะเรียนไม่เหมือนกันแล้วครับเพราะว่าเขาจะคำนึงถึงอนาคตเขาเขาอยู่ที่แทร็กอยู่ที่แทร็กอยู่ตรงไหนตำแหน่งอะไรยังไงชำนาญการพิเศษอะไรและเราบอกเสร็จสรรพเรียบร้อยว่าในแต่ละสมมุติ3ปีนี้ต้องเรียน5วิชา คือ5วิชาอะไร learning objective ของมันคืออะไรส่วนใครจะมาสอนเดี๋ยวเราเปิดกว้างแล้วครับมหาวิทยาลัยอยากจะมาสอนก็ต้องมาสอนวิชาเหล่านี้นะครับครับถ้าเป็นเงินที่กระทรวงสนับสนุนคุณต้องเรียนตามนี้แต่ถามว่าผมเป็นครูผมอยากเรียนโยคะได้ไหมได้ก็เงินเราเองก็คือโฟกัสที่งานที่คุณสอนใช่ไหมฮะเป็นหลัก
ช่สิโฟกัสที่งานนั่นคือเงินที่กระทรวงสนับสนุนครับใช่ไหมแต่ท่านมีความสนใจเรื่องอื่นเป็นพิเศษท่านอยากเรียนอันนั้นก็ลงทุนเองถูกต้องฉะนั้นหมายความว่าถ้าผมเป็นครูเลขวันนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีเส้นทางอนาคตให้ผมโตอ่ะใช่ไหมครับพูดผมพูดภาษาตรงๆนะถูกต้องครับเป็นอนาคตที่ผมจะโตกับเป็นครูเลขเนี่ยวันหน้าผมอาจจะเป็นผู้อำนวยการก็ได้มันจะมีช่องมาผมควรจะเรียนอะไรในครูเลขทีนี้ท่านบอกผู้อำนวยการเปลี่ยนแทร็กแล้วครับอันนั้นคือเป็นเรื่องของผู้บริหารท่านขึ้นมาตื้อท่านเปลี่ยนใจละเอ๊ะผมไม่อยากเป็นครูแล้วผมจะบริหารละผมอยากเป็นผอ.โรงเรียนครับเปลี่ยนแทร็กครับเรียนใหม่ครับอ๋อก็เป็นอีกด้านนึงความรู้ใหม่ในการบริหารการสอนกับการบริหารคนละสกิลปัจจุบันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ฉะนั้นตอนที่คนสอนก็จะไปแทนนั้นก็จะไปเป็นผู้บริหารแต่จริงๆการเป็นผู้บริหารมันต้องบางอย่างแล้วบางครูบางท่านเนี่ยเหมาะที่จะเป็นครูเพราะว่าคุณมีความเป็นเลิศทางด้านวิธีการสอนท่านเหมาะที่จะเป็นผู้บริหารค่ะคราวนี้วิธีการที่บอกเนี่ยครับเป็นศูนย์ทั้ง185ศูนย์คุณครูก็บอกว่าภาระครูจะมากขึ้นไหมในห้องเรียนก็ต้องสอนจะใช้เวลาช่วงไหนโควิดก็เพิ่งจะเปิดมายังสอนไม่เต็มที่เลยอะไรเงี้ยค่ะณวันนี้เชื่อไหมครับเรามีความเชื่อเดียวกันทั้งกระทรวงว่าครูทุกคนอยากสอนให้ดีขึ้นค่ะณวันนี้จริงๆขอให้กระทรวงหาทางช่วยครับซึ่งขณะนี้พอเราเซตอัพระบบต่างๆเหล่านี้ฟีดแบ็กความรู้สึกของครูเป็นบวกมากกว่าเป็นลบเยอะเลยครับคือเขาอยากครับคือเขาพร้อมเพียงแต่ว่าไปทางไหนดีทำอย่างไรดีแล้วมันไม่ได้เป็นภาระครับณวันนี้จริงๆถ้าเราไม่สอนแบบนี้คุณครูก็ต้องเรียนเพื่อให้ได้วิทยาฐานะอยู่แล้วแต่ไปเรียนอะไรไม่รู้มันอาจจะสเปซสปะถ้าไม่มีแทร็กถูกต้องใช่ไหมเรียนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมนี่แหละครับแต่เรียนตามมันเหมือนยังไงมันที่ปรึกษามันเหมือนเก็บหน่วยกิตไหมสมมติผมเข้ามหาลัยใช่ไหมผมต้องเก็บตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้ครบใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไอการเก็บหน่วยกิตเนี่ยอันนี้ผมถามแทนผู้ปกครองนะเฮ้ยท้ายสุดแล้วลูกเราเป็นไงอ่ะพอครูเข้าตามแท็กพัฒนาลูกเราจะเก่งเลขเก่งอังกฤษขึ้นไหมมันจะออกยังไงมันวัดยังไงฮะลูกเราจะมีทักษะสำหรับอยู่ไปในอนาคตที่เขาเรียก 21st century skill ทักษะในศตวรรษที่21ดีขึ้นครับลูกเราจะมีความคิดวิเคราะห์ที่เก่งขึ้นลูกเราจะมี creativity ดีขึ้นลูกเราจะสามารถทำงานเป็นทีมเพราะทำงานเป็นโปรเจกต์ดีขึ้นและลูกเราจะสื่อสารเก่งขึ้นเพราะพอทำโปรเจกต์เสร็จเขาให้มาพรีเซนต์หน้าชั้นณวันนี้ถ้าท่านไปที่โรงเรียนบางโรงเรียนที่เราเริ่มใช้วิธีการสอนแบบใหม่ในชั้นประถมวัยเด็กประถมวัยยืนพรีเซนต์หน้าชั้นนะครับทำงานเสร็จในชั่วโมงนั้นมาพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังและให้เพื่อนถามว่าทำไมเธอทำแบบนี้ดีไม่ดีถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ได้สื่อสารฉะนั้นสกิลที่เด็กจะได้จะไม่ใช่ทักษะเดียวกับเราละคนละรุ่นกันละบวกฮะเป็นทักษะในศตวรรษที่21บวกเลขยังมีอยู่ครับแต่บวกอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปสมัยก่อนเราท่องสูตรคูณได้คือจบครับสมัยนี้ท่องสูตรคูณได้ไม่จบไม่รอดไม่จบครับต้องบวกตัวครูเองเนี่ยพอหลังจากเข้าตามแทร็กที่ว่าพัฒนาแล้วเนี่ยครับวิธีประเมินครูว่าเอ้ยที่คุณไปทำมาเนี่ยตกลงอ่ะเด็กดีขึ้นไหมเนี่ยวัดไหมวัดอย่างนี้วัดวัดวิธีประเมินผลของครูทำได้สองแบบแบบหนึ่งดูจากเด็กครับครับก็คือผลสัมฤทธิ์ครูสอนแล้วเด็กสอบได้ดีขึ้นต่างๆแต่พอเราไปแบบนี้มันไม่ได้สอบเท่านั้นก็คือเด็กสามารถทำโปรเจกต์ได้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้ครับเครื่องมืออะไรดูไม่ได้ครับก็ต้องเอาคนเข้ามาดูมันมีเขาเรามีบุคลากรในวิชาชีพอยู่แล้วเขาเรียกศึกษานิเทศหน้าที่ก็คือไปประเมินโรงเรียนไปประเมินครูอยู่แล้วพร้อมๆกันเราก็ต้องเทรนศึกษานิเทศใหม่ว่าการไปนิเทศโรงเรียนเนี่ยไม่ได้นิเทศเหมือนเดิมแล้วนะคุณต้องนิเทศแบบเป้าหมายใหม่แล้วเพราะนั้นวิชาชีพศึกษานิเทศก็ต้องมาฝึกอบรมเหมือนกันให้มันไปในระนาบเดียวกันว่าครูเข้าไปทางนี้คุณก็ต้องไปด้วยกันไปแบบนี้ขอสักนิดถามสำหรับเด็กนิดนึงค่ะการที่คุณครูอบรมแบบนี้มาเสร็จปุ๊บเด็กจะเหมือนเดิมไหมคะการบ้านเยอะๆต้องเรียนพิเศษต้องกวดวิชาคนละเรื่องซึ่งเมื่อกี้เพิ่งคุยกับอีกท่านพิธีกรท่านหนึ่งกวดวิชากับการเรียนแบบนี้คนละวัตถุประสงค์และคนละบริบทเป้าหมายไม่เหมือนกันเป้าหมายส่วนหนึ่งซึ่งยังอยู่ในสังคมไทยอยู่ก็คือเราอยากให้ลูกเราเข้ามหาวิทยาลัยการเข้ามหาวิทยาลัยในเมื่ออุปทานกับอุปสงค์ต่างกันครับช่องว่างน้อยกว่าความต้องการ
ก็เกิดการแข่งขันขึ้นเกิดการแข่งขันมันก็ต้องมามีวิธีใดก็ตามที่จะคัดออกก็คือการสอบแต่การเรียนรู้ในโรงเรียนแน่นอนครับการบ้านจะน้อยลงการบ้านน้อยลงแต่เป็นการบ้านแบบใหม่ก็คือเป็นโปรเจกต์เป็นการคิดวิเคราะห์เป็นรายงานไม่ใช่ไปนั่งทำไปเรื่อยๆบางที2 3วิชาจะมีการบ้านรายงานเดียวเพราะบูรณาการกันไม่งั้นตอนนี้หมดชั่วโมงก็ให้กันบ้านหมดชั่วโมงก็ให้กันบ้านถูกไหมเรียน6ชั่วโมงมีกันบ้าน6เล่มนั่นคือแต่ผมไม่ได้บอกว่าด้วยวิธีนี้มันจะจบเด็ดขาดด้วยวิธีนี้แล้วความเครียดของเด็กม.6จะน้อยลงโรงเรียนโกรธวิชาจะหายไปไม่ได้บอกนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราต้องไปแก้อีกเรื่องนึงต้องค่อยๆเปลี่ยนถ้ามีเวลาจะมาอีกทีนึงต้องคุยกันหลายรอบเพราะเรื่องการศึกษามันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันใช้เวลากว่าจะออกผลเป็นนานหลายปีมันไม่ได้ทำวันนี้อาทิตย์หน้าแล้วเห็นผลแต่ว่าเวลามันเดินถูกแทร็กเนี่ยผลลัพธ์มันคุ้มมันพัฒนาคนมันคุ้มเหมือนสิงคโปร์เหมือนจีนนะฮะเหมือนญี่ปุ่นมันคุ้มค่านะครับโอกาสหน้าต้องคุยกันอีกฮะทางกระทรวงศึกษาธิการแต่เอาเป็นว่าวันนี้เริ่มแล้วนะครับระบบที่ว่านี้แท็กนี้เริ่มแล้วเราจะเห็นครูเราเก่งขึ้นด้วยแล้วสนุกด้วยแต่ผลลัพธ์เป้าหมายคือเด็กโฟกัสที่เด็กเป็นหลักนะครับเด็กจะเก่งขึ้นคุณครูเกษียณโทรศัพท์มาบอกฝากไว้ว่าอยากจะมีส่วนร่วมในโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวต้องให้รบกวนท่านไปตามต่อได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ปรึกษาขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปชมบ่ายนี้มีอะไรวันนี้น้องนุ่นยังอยู่ที่งานศิลปะสังกะสีนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้นะคะจากสังกะสีเหลือใช้ที่ดูไร้ค่าเนี่ยนะคะแต่ว่ามีศิลปินท่านหนึ่งสามารถนำไปสร้างผลงานศิลปะที่หาได้จากรอบตัวเราให้มีคุณค่าแล้วก็โด่งดังในระดับโลกไปเดี๋ยวไปดูวิธีการขั้นตอนนะคะที่เขาไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่นักแต่น้องนุ่นพาไปเปิดเผยเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้นุ่นยังอยู่กับผลงานสังกะสีเหลือใช้ดูไร้ค่าแต่ว่ามีศิลปินท่านหนึ่งนะคะสามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หาได้จากรอบตัวเราให้มีคุณค่าแล้วก็โด่งดังในระดับโลกได้ศิลปินท่านนั้นนะคะก็คือคุณสมศักดิ์สัมโพชานนท์ซึ่งวันนี้เขาจะพานุ่นไปดูขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานศิลป์ลงบนแผ่นสังกะสีแต่ว่าจะน่าสนใจอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะอย่างที่คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะว่าเสน่ห์ของแต่ละภาพไม่เหมือนกันและผลงานที่ตัวเองถนัดนั้นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมจริงๆนุ๊กก็ชอบแบบทั้งทุกอันเลยนะทีนี้สนใจเรื่องของว่าเอ๊ะขั้นตอนในการทำนะมันมีความยากง่ายขนาดไหนและต้องทำยังไงคุณสมศักดิ์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะอันดับแรกเลยคือต้องเป็นสังกะสีเก่าครับสังกะสีเนี่ยลายสนิมเขาจะมีเยอะมากครับรู้ละเราจะวาดภาพอะไรผมก็จะต้องเลือกลายสนิมให้มันเข้ากับเนื้อหาที่เราจะวาดตัดแผ่นสังกะสีออกมาแล้วก็มาทุบมาดัดให้เขาเรียบพอได้แล้วเนี่ยผมก็ต้องไปตัดไม้อาดแล้วก็ไปทาบกับแผ่นสังกะสีใช้มือกับค้อนเราค้อนกับมือเราตีไปเนี่ยนะใช่ครับแต่นุ่นแอบสังเกตเห็นว่าผลงานบางชิ้นงานเนี่ยคือไม่ได้ใช้ลักษณะของสังกะสีที่เป็นแผ่นๆอย่างเดียวแต่มีสังกะสีที่เป็นสารเหรอคะคืออันนี้ผมจะจัดนิทรรศการชื่อสารสังกะสีสารวิถีไทยครับอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลักๆ ก็คือสังกะสีที่เรียบเลยกับสังกะสีที่ตัดเป็นเส้นแล้วเอามาสารเนื่องจากว่าเป็นสังกะสีค่ะเราต้องทำให้มันคงทนคุณสมศักดิ์บอกว่าเราต้องเคลือบด้วยน้ำยาก่อนใช่ครับมีน้ำยาเคลือบต้องเคลือบ3ชั้นครับ3ชั้นใช่ครับเราก็มาล่างภาพลงสีแล้วก็นำไปใส่กรอบทั้งหมดทั้งมวลนี้กว่าจะได้มา1ชิ้นงานใช้เวลานานขนาดไหนคะคือเป็นอาทิตย์ถึงเป็นเดือนนะครับชุดเนี้ยผมก็จะนำไปแสดงเดี่ยวเรียกว่าเดี่ยวสังกะสีครั้งที่4ชุดนี้คือชื่อชุดว่าอะไรคะที่ใช้สังกะสีมาสานกันเนี่ยครับช่วงเดือนกันยายนครับช่วงเดือนกันยายนที่ไหนยังไงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินครับครับคุณสมศักดิ์แอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่าผลงานแต่ละอย่างเนื่องจากว่าทรงคุณค่ามากๆเลยราคาจะอยู่ในกรอบสักประมาณเท่าไหร่ได้คะหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับหมื่นต้นๆก็มีถึง 2-3 แสนก็มีครับนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะนุ่นต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจและที่สำคัญคือทำให้เราได้ตระหนักนึกคิดตรึกตรองไปเกี่ยวกับที่คุณสมศักดิ์ได้เล่าให้นุ่นฟังว่าทำไมแรงบันดาลใจถึงอยากวาดภาพบนสังกะสีสังกะสีสะท้อนถึงความไม่เที่ยงความพอเพียงนะอันนี้แล้วก็สามารถสานต่อเป็นคุณค่าให้งานศิลปะนั้นๆเนี่ยสร้างสรรค์ได้และที่สำคัญคือ
คุณสมศักดิ์สามารถที่จะทําให้สิ่งของวัสดุเหลือใช้มีประโยชน์ได้มากมายอีกหลายอย่างสะท้อนในมุมของศิลปะต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะยินดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องนี้ดีนะคะถ้าอยากให้น้องนุ่นพาไปที่ไหนแนะนำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะคะและเรื่องราวที่ท่านแนะนำได้รับการออกอากาศก็จะมีของที่ระลึก22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบส่งไปให้ค่ะครับส่วนวันพุธหน้าครับคุณผู้ชมที่เป็นสายวิชาชีพช่างตัดผมเสริมสวยหรือซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมรองเท้าหรืออะไรก็ตามที่เป็นสายชีพต้องดูเลยนะครับอาทิตย์หน้าเราเชิญทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือสคช.เป็นองค์การมหาชนมาคุยกันเป็นองค์กรที่เพิ่งตั้งไม่นานนะครับเขามีหน้าที่ในการปรับระดับคุณวุฒิวิชาชีพอย่างไรเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของคุณนะครับติดตามอาทิตย์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ